ผมพาคุณผู้ชมไปต่อคดีฟอกเงินของบุคคลชื่อดังจำกันได้ไหมครับคดียังไปไม่ถึงศาลเลยนะครับนั่นก็คือน็อตจากกองสลากพัดที่ผ่านมาเป็นคดีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยคดีนั้นอัตราโทษมันน้อยมากแต่คดีที่เดิมพันชีวิตของน็อตเนี่ยก็คือคดีฟอกเงินนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในวันนี้มีความคืบหน้าออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากทางพนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับได้หอบสำนวนสั่งฟ้องในคดีเลขที่288/2565มาส่งให้กับพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่าน็อตกองสลากพัดกับพวกรวม17คนแต่คดีนี้เนี่ยนะครับมีผู้ต้องหาทั้งหมดกว่า41คนประเด็นสำคัญที่น็อตโดนคดีฟอกเงินนะครับนั่นก็คือพฤติการเอาสลากกินแบ่งไปให้กับนายเฟยขึ้นรางวัลเป็นเงินจำนวน53ล้านบาทและก็โอนเงินเข้าบัญชีของน็อตส่วนผู้ต้องหารายอื่นอีก16คนเป็นกลุ่มผู้จัดการเกี่ยวกับบัญชีม้าสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ DSI จะนำสำนวน34แฟ้มหมื่นกว่าหน้านะครับไปส่งฟ้องผู้ต้องหารอบนี้17คนต่อพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณาสำนวนแล้วก็มีความเห็นต่อไปครับคดีนี้ผู้ต้องหาทั้งหมด41คนนะฮะแต่วันนี้มีมาส่ง17รายนะฮะข้อหาก็ร่วมกันจัดที่มีการเล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินครับใช่ฮะคุณน็อตด้วยครับคุณน็อตโดนข้อหาฟอกเงินอย่างเดียวฮะพฤติการเรื่องที่เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้คุณเฟยไปขึ้นรางวัลก็เดี๋ยวเราส่งสำนวนพนักงานอัยการพร้อมตัวผู้ต้องหาทั้ง17รายแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะดำเนินการต่อทั้งหมด34แฟ้มครับ10,000กว่าหน้าครับที่เหลือหลบหนีฮะเราออกหมายจับไว้ครับแล้วก็อยู่ในเรือนจำ4คนเป็นม้าเดินได้ฮะเป็นกลุ่มบัญชีม้าที่เป็นผู้ร่วมขบวนการไม่ใช่บัญชีม้าที่เปิดมาใช้บริการอย่างเดียวครับเป็นม้าที่ทำหน้าที่ในการกดเงินด้วยคือเขาเป็นลูกน้องของคุณเฟยอัตการไหมคะเป็นลูกน้องของสุทินฮะแล้วคุณเฟยไปใช้บริการคุณสุทินใช่ฮะใช่คุณพงศธรนะครับบอกว่าในชั้นพนักงานสอบสวนนายน็อตให้การปฏิเสธแต่จากพยานหลักฐานตรวจสอบแล้วว่ามีแคชเชียร์เช็คจริงเป็นฉบับจริงและตัวของนายน็อตเองก็ยอมรับว่าเป็นแคชเชียร์เช็คจริงแต่เหตุผลที่นำไปขึ้นเงินนั้นฝ่ายของน็อตได้อ้างนะครับว่าพนักงานสอบสวน DSI ก็รับฟังแต่ด้วยประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาเมื่อพยานหลักฐานเข้าองค์ประกอบความผิดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและให้ผู้ต้องหามาพิสูจน์ในชั้นอัยการแล้วก็ชั้นศาลต่อไปทีนี้ไปดูตัวของนายพันธวัฒน์หรือน็อตกันบ้างภายหลังจากให้ปากคำกับพนักงานอัยการเจ้าตัวก็ยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมที่จะต่อสู้คดีโดยเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบอำนาจให้นายเฟยไปขึ้นเงินไว้ต่อสู้ในชั้นศาลและยืนยันนะครับว่าตนเองเนี่ยเพิ่งรู้จักกับนายเฟยและพบกันเป็นครั้งแรกไม่ทราบมาก่อนว่านายเฟยเนี่ยทำเว็บพนันออนไลน์และมีลูกน้องที่มีเครือข่ายบัญชีม้าน็อตเขาใช้คำพูดว่าการโดนดำเนินคดีของตนในครั้งนี้เป็นคราวซวยนะครับใช้คำว่าคราวซวยเลยครับเรามีบันทึกเรามีทุกสิ่งเราปฏิเสธทั้งทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วครับก็อธิบายง่ายๆครับคดีนี้มันน่าจะชื่อคดีว่าเขาฟอกเงินกันอยู่แล้วกูซวยมากกว่าแก๊งเนี้ย17คนเนี่ยรวมถึงเฟยด้วยเนี่ยเขาจะทำอะไรเนี่ยผมไม่ทราบเลยแล้วบังเอิญผมมอบอำนาจให้เฟยไปขึ้นเงินสลากให้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจแล้วมันมีเงินที่โอนจากสำนักงานสลากเข้าเฟยแล้วโอนจากเฟยมาเข้าผมด้วยยอดเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ร่วมกับเขาฟอกเงินแน่นอนครับไม่ทราบครับเหมือนอย่างนี้เลยครับเหมือนผมมีลูกน้องอยู่กลุ่มนึงแล้วลูกน้องผมไปทำอะไรมาผมก็ไม่ทราบแต่ผมมอบอำนาจให้เขาไปขึ้นเงินอะไรมาไม่รู้ครับเพราะว่าผมรู้จักเฟยแค่ครั้งเดียวนายหน้าพาไปเจอแค่นั้นเลยหัวใจของคดีนี้คือเงินที่ได้มาจากการพนันนะครับแล้วถูกมองว่าเอามาฟอกผ่านนายน็อตพันธวัฒน์คุณผู้ชมครับและเวลาเราพูดถึงพนันออนไลน์ปรากฏว่าอยู่ๆมันมีคนดังที่โผล่มาในช่วงวันสงกรานต์จำได้ไหมครับนั่นก็คือเส้นได้สอดอสไตล์หรือว่านางสาวพิมพ์ระดาแววไทยสงออกมาเปิดใจผ่านทาง TikTok นะครับว่าเธอหมดกับการเล่นพนันออนไลน์3เดือนไป25ล้านบาท DSI ก็เลยเตรียมที่จะออกหมายเรียกให้สอดอสไตล์ไปให้ปากคำในฐานะพยานนะครับในฐานะพยานแต่จากการเปิดเผยล่าสุดเนี่ยพบว่าตัวของเส้นได้สอดอสไตล์มีความรู้จักกับบุคคลหลายคนที่เจ้าหน้าที่กำลังจับตามองหนึ่งในนั้นก็คือเส้นได้มีความรู้จักกับนายน็อตนะครับใช้คำว่ามีความรู้จักกับนายน็อตแล้วก็นายแทนไทยส่วนคำว่าการรู้จักในที่นี้เนี่ยนะครับจะนำไปสู่การถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินหรือว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับต
้องจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามน็อตพันธวัฒน์เนี่ยบอกว่าตนกับเส้นได้เนี่ยที่รู้จักกันเนื่องจากเรียนคอร์สที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยกันเมื่อปีที่แล้วต้องไปดูงานที่ดูไบเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีก็เลยมีภาพตนกับเส้นได้ในต่างประเทศด้วยกันซึ่งเคยเจอกับเส้นได้เพียง2ครั้งเท่านั้นครั้งแรกก็คือไปดูไบครั้งที่2ก็คือไปดื่มด้วยกันนักข่าวก็เลยถามว่าเส้นได้มีการยืมเงินจากน็อตหรือไม่น็อตก็บอกว่ายืม300บาทเพื่อซื้อผ้าพกหัวตอนที่ไปทะเลทรายด้วยกันนอกจากนั้นก็ไม่เคยมีการลงทุนอะไรด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวชักจะไปกันใหญ่หรือเปล่าคืออย่าประมาทนะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงเวลา DSI เขาเรียกใครไปเป็นพยานเนี่ยนะสมัยก่อนเขาก็เรียกคนที่เป็นผู้ต้องหานี่แหละไปเป็นพยานก่อนพอเขาได้ข้อมูลไปเขาได้ข้อมูลมาในเวลาต่อมากลายเป็นผู้ต้องหาซะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูกันนะครับว่าสอดอสไตล์หรือว่าคุณเส้นได้นั้นจะไปให้ปากคำกับ DSI หรือไม่และการให้ปากคำนั้นจะทำให้เธอยืนยันหรือว่าพิสูจน์เจตนาที่แท้จริงความบริสุทธิ์ของตนเองได้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับ